กฎหมายคืออะไรคำจำกัดความของกฎหมายหมายถึงคำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุดหรือรัฐาธิปัตย์เป็นผู้บัญญัติขึ้นผู้ใดฝ่าฝืนมีสภาพบังคับลักษณะของกฎหมายเมื่อได้ทราบความหมายของกฎหมายแล้วกฎหมายต้องมีลักษณะ5ประการดังนี้ 1. กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับหมายความว่ากฎหมายนั้นต้องอยู่ในรูปของคำสั่งคำบัญชาอันเป็นการแสดงออกซึ่งความประสงค์ของผู้มีอำนาจในลักษณะการบังคับเพื่อให้บุคคลหนึ่งปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ 2. กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่มาจากรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์คือผู้ที่ประชาชนส่วนมากยอมรับนับถือว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินโดยที่ไม่ต้องฟังอำนาจจากผู้ใดอีกดังนั้นรัฐาธิปัตย์จึงไม่ต้องพิจารณาที่มาหรือลักษณะการได้อำนาจมาว่าได้อย่างไรแม้จะเป็นการปฏิวัติหรือรัฐประหารก็ตาม 3. กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้ได้ทั่วไปหมายความว่ากฎหมายต้องเป็นเรื่องที่เมื่อประกาศใช้แล้วจะมีผลบังคับการทั่วไปไม่ใช่การกำหนดเพื่อประโยชน์ของบุคคลหนึ่งหรือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดปฏิบัติตามเท่านั้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีอายุเพศหรือฐานะอย่างไรก็ตกอยู่ภายใต้ของการบังคับใช้ของกฎหมายอันเดียวกัน 4.กฎหมายบัญญัติขึ้นเพื่อให้บุคคลปฏิบัติตามแม้การปฏิบัติบางครั้งอาจจะเกิดความไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติแต่หากเป็นคำสั่งคำบัญชาแล้วผู้รับคำสั่งคำบัญชาต้องปฏิบัติตามหากขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็จะเกิดสภาพบังคับของกฎหมาย 5. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับเพื่อให้กฎหมายเกิดความศักดิ์สิทธิ์และประชาชนเคารพเชื่อฟังปฏิบัติตามกฎหมายจึงต้องมีสภาพบังคับสภาพบังคับของกฎหมายนั้นแบ่งเป็นสภาพบังคับในทางอาญาและทางแพ่งเรียนรู้กฎหมายได้ง่ายๆกับ www.easylaw.com